สวัสดีครับทุกคนอันนี้คือกบกบนะวันนี้ทางผัดกะเพรากบแห้งๆนะทุกคนเอาแบบเผ็ดๆไปเลยนะเราจะใช้พริกแห้งผัดนะวันนี้นะวันนี้ใช้พริกแห้งผัดแล้วก็กระเทียมนะทุกคนเตรียมมาไว้นี่ขนาดนี้นะก็จะใส่พริกแดงเล็กนะทุกคนให้มันมีสีสันนะครับแล้วก็กะเพรานี่ก็กะเพราบ้านๆนะทุกคนเวลาไปหาซื้อกะเพราซื้อกะเพราบางกะเพราใบเล็กๆเนี่ยมันจะหอมมากๆเลยนะทุกคนตอนนี้ก็เราไปสับกบกันก่อนทุกคน let's go เราจะสับให้ละเอียดเลยนะเราจะผัดให้แห้งๆเลยนะทุกคนรสจะจัดเลยนะวันนี้นะเมนูจับไปนี่สับละเอียดเรียบร้อยทุกคนเราไปผัดกันไป let's go ตอนนี้ก็เริ่มผัดแล้วนะทุกคนใส่น้ำมันมาเล็กน้อยพริกกระเทียมใส่ลงไปเลยรับรองเมนูวันนี้รสจัดจ้านเราจะผัดไปแห้งๆนะทุกคนพริกกระเทียมหอมแล้วเอากบใส่เลยครับใส่แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะแล้วก็ตรงเครื่องนะทุกคนหอมมากรับรองสัมเผ็ดเนี่ยเผ็ดแน่นอนนะทุกคนเผ็ดรสจัดเลยนะเมนูนี้นะจะปรุงเครื่องแล้วนะนี่ใส่น้ำปลาค่ะหนึ่งกระบวยเล็กทุกคนใส่ไปเลยผมปรุงรสแล้วแต่ชอบนะใส่แค่นี้พอรสดีขึ้นช้อนโต๊ะเลยทุกคนน้ำตาลทรายนะประมาณ1ช้อนชานะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำมันหอยหน่อยนะครับแล้วก็ซอสฟ้าเขียวหน่อยนะทุกคนรับรองเมนูนี้รสจัดจ้านนะทุกคนเราจะใส่แห้งๆเลยนะใช้ใบกะเพราใช้ใบกะเพราบ้านๆนะทุกคนจะได้หอมนะผัดให้ข้าวกันแห้งแล้วก็เราใส่ใบกะเพรานะทุกคนพริกแดงเล็กนะใส่ให้มีสีสันนะครับแล้วก็กะเพราบ้านๆนะทุกคนนี่ใส่เข้าไปเวลาไปซื้อใบกะเพราเนี่ยจะไปซื้อใบใหญ่ๆนะทุกคนจะไม่หอมนะใบเล็กๆมันจะเป็นกะเพราว่านกลิ่นหอมมากแล้วก็เผ็ดด้วยร้อนแรงมากินเปล่าฮะเอามากินไหมใส่ถุงมากินหรือเปล่ามีข้าวแล้วดิมีข้าวแล้วโอเคเป็นอันที่เรียบร้อยนะทุกคนเหลือใส่จานนะครับดูทุกคนเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่จานนี่ครับรออะไรเราเผ็ดแน่นอนเลยทุกคนเอ้ยนี่ทุกคนกระเพรากบแห้งๆเผ็ดๆแล้วนะเสร็จแฟนที่เรียบร้อยนะทุกคนเมนูนี้รสจัดนะคะลองมาไปทำดูนะทุกคนทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะนี่ใช้พริกแห้งผัดเลยนะวันนี้นะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้แหละทุกคนนี่น่าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับลาราคาบ๊ายบายสวัสดีครับผมน่ากินมาก